จะชนะได้ว่าจอดดีปืบดึงโอ้โหออกไปไกลนิดนึงแต่ก็ยังไม่สามารถโดนแสงคิมมี่ยังไม่โดนแสงคิมมี่อีกนิดเดียวผมกำลังจะเข้าเส้นชัยและเอาชนะจนได้แต่ว่าเอ้ายังไงครับเสียงโอ้โหเหมือนจะเติมน้ำมันหรือเปล่าเมื่อสักครู่ลืมเติมน้ำมันก่อนเข้าทางด้านของตัวจุดสตาร์ทหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหเหมือนกันโอ้โหนั่นแหละฮะไปพลาดครับโอ้ยถลายเอาแล้วเหลี่ยมนี่มาคิมมี่แตงเตียวยูตามโอ้และปาดคืนดูจากจุดแล้วเตียวยูวิ่งพลิ้วเหลือเกินนะครับน้ำมันหล่อลื่นหรือเปล่าครับไหลขนาดนี้และก็จบไปนะครับสุดเส้นทางของการแข่งขันของคิมมี่แล้วครับจากประเทศไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ตื่นเต้นเลยแต่พอแบบชนะได้ปุ๊บมันแบบมันตื่นเต้นทุกอย่างเลยก็วันนี้นะครับพวกผมก็ทำเต็มที่แล้วครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยเชียร์และให้กำลังใจผมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ AAP Sport นะครับที่ทำให้ผมมาอยู่จุดนี้ได้ผมจะตั้งใจฝึกซ้อมและหมั่นซ้อมสม่ำเสมอครับและสัญญาว่าพวกผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับถึงพวกผมจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบชิงนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตาม Speed Drifter Asian Cup 2019นะครับการแข่งครั้งนี้จะจัดขึ้นที่กวางโจวนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมศึกชิงที่1แห่งเอเชียด้วยกันนะครับ Speed Drifter